าชื่ออะไรนะพ่อชื่อเล่นว่าดาวดาวชื่อจริงเฉลียงเฉลียงซอยระยะนะทำไมเขาไม่มีบัตรประชาชนนะพ่อไม่ได้แจ้งเกิดพ่อเองก็ไม่ได้แจ้งเกิดพ่อนะพ่อก็ไม่ได้แจ้งเกิดถึงยังไปทำบัตรเมื่อเอาต้นมาก็60ก็6-7ปีที่ผ่านมานี่เองใช่ไหมขอดูบัตรประชาชนหน่อยอยู่ไหนหนูไปเอาให้พ่อนะครับแล้วอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ไหนหรือว่าอยู่ข้างบนร้านก็อยู่ตรงจอดว่า60กว่าเพื่อจะได้บัตรมาแล้วก็ได้มาแล้วก็ไม่ห่างตัวหรอกรักครับเดี๋ยวหายอีกใช่ไหมว่าเดี๋ยวพวกขโมยไปตอตอะไรเราก็จนอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยคนจนไปโดนหลอกอีกคนหนึ่งก็หนักครับใหญ่อะดิขออนุญาตนะมีบัตรประจำตัวคนพิการขอบคุณครับข้อมูลที่ได้จากพี่นีเรื่องแม่ตอนนี้ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับและแกเองก็ยังบอกว่าพ่อไม่เคยตอบคำถามเรื่องแม่เลยแต่วันนี้เต้ยจำเป็นที่จะต้องสอบถามข้อมูลจากคุณพ่อลึกๆในใจก็หวังว่าพ่อชิ่งจะยอมเปิดใจและให้ความร่วมมือกับทีมงานนะครับเนี่ย2 อย่างที่เต้ยจะช่วยพี่เขาก็คือ1ทำบัตรประชาชนให้เขาช่วยทำบัตรประชาชนแล้วก็ตามหาแม่ถ้าตามหาแม่เจอเนี่ยก็อาจจะง่ายขึ้นมาอีกทำบัตรประชาชนก็อาจจะง่ายขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมารบกวนสอบถามข้อมูลพ่อด้วยแม่เขาอะเป็นคนที่ไหนอะจริงๆก็คนสุพรรณนั่นแหละจริงๆคนสุพรรณลกลากเขาที่นั่นนี่แต่เขาเกิดที่นั่นไม่รู้อ๋อเขาเกิดที่ไหนไม่รู้แล้วตอนที่พ่อเลี้ยงพี่นีมาเนี่ยเลี้ยงกับพ่อคุณเขาใช่ไหมเป็นบ้านของใครตรงนั้นอะบ้านที่พี่ดงสลาวอะก็บ้านเขาแหละบ้านเขาคือบ้านใครบ้านพ่อคุณดงสลาวคือที่ไหนด้านช้างด้านช้างด้านช้างสุพรรณดูเหมือนว่าวันนี้พ่อชิงจะให้ความร่วมมือกับทีมงานอย่างเต็มที่เชื่อว่าสิ่งนี้ก็คือความรักและความหวังดีที่พ่อคนหนึ่งจะทำเพื่อลูกสาวได้เหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันจำพึงรำพันสักวันคง